ตอนนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ของเราที่พาอาหารของพี่มี่นะครับไปถึงเมื่อกี้จะเห็นนะครับถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับใกล้กับโรงพยาบาลราชวิถีมากฮะครับแต่เนื่องจากเขาเชื่อโชคลางเขาจะวนรอบสาวรีย์ประมาณ9รอบเพื่อให้เป็นสิริมงคลครับเกือบละเกือบถึงละมี่เดี๋ยวอาหารของมี่กำลังได้ไปถึงเป้าหมายเลยฮะเดี๋ยวได้สนทนากับพยาบาลที่รับด้วยนะครับครับผมก็คุณพี่ที่อยู่นอร์เวย์นี่แหละครับพี่มี่ก็ฝากกำลังใจส่งไปถึงให้นี่ครับนะครับกำลังเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ฮะนี่รู้ว่าโรงพยาบาลแล้วนะครับรู้มากเลยค่ะครับลุ้นว่านี่ขับเร็วหรือช้าคะอันนี้นี่เร็วมากเลยมี่ร้องไปแค่สองเพลงนะมี่เฮ้ยเห็นป้ายโรงพยาบาลแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่นี่ฮะโอ้โหลุ้นเลยเราไปที่ห้องฉุกเฉินใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ห้องเออาร์ใช่ไหมฮะเราติดต่อไปที่พยาบาลห้องฉุกเฉินครับซึ่งวันนี้ชื่อพี่เอ็นดูนะครับครับอมรรัตน์วงวณิชโยธินครับชื่อน่ารักมากเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งปกติห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามีอุบัติเหตุต่างๆมาที่ห้องนี้แต่พอมีโควิดเนี่ยเขาแพทย์พยาบาลพุ่งชาร์จเข้าไปทำการรักษาทันทีไม่ได้ต้องป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าต้องสันนิษฐานว่าทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเพราะนั้นก็เหมือนเบิ้ลงานตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ราชวิถีเป็นโรงพยาบาลแรกๆเลยครับที่รับเรื่องเคสโควิดนะครับนี่มอไซค์ของเรานะฮะกำลังติดต่อพี่เอ็นดูติดต่อเลยครับนี่ครับมีปินโตยังอยู่นะฮะปินโตยังอยู่แต่ว่าของข้างในผมว่าหล่นหมดแล้วล่ะขนมปังขนมปังกระเด็นไปหมดแล้วเสียดายน้ำขิงนะคะเสียดายจริงมี่ยังมีโอกาสมีรายการของเรายังมีอีกหลายเทปมี่ครับมี่อยากจะทำแบบน้ำเพื่อสุขภาพให้คุณหมอพยาบาลได้ดื่มบ้างค่ะอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะไม่มีฮะดึกๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับครับคือตอนนี้นี่ไม่แน่ใจนะฮะว่าเราไปตึกถูกหรือเปล่านะครับแต่อยู่ในรั้วของโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับนะฮะผมว่านะฮะเด็กส่งของเราเนี่ยเหมือนไม่ได้ไปส่งกับข้าวครับเหมือนไปส่งยาครับผมกลัวเขาโดนล่อซื้อมากๆเลยฮะครับคุณไม่คัดหน้าตาหน่อยทีมงานคุณเนี่ยอ๋อนี่ฮะตอนนี้นะครับพี่เอ็นดูใช่ไหมใช่ไหมใช่ฮะพี่เอ็นดูมาอยู่กับเราแล้วพี่เอ็นดูฮะเขาโทรหาพี่เอาไปรับของหน่อยครับพี่เอ็นดูสวัสดีครับให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะโอ้โอเคสวัสดีพี่เอ็นดูครับสวัสดีครับพี่เอ็นดูครับสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะก็มีบ้างค่ะพี่เอ็นดูฮะเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเรายืนถือปิ่นโตอยู่หน้าข้างหน้าเลยนะครับอ๋อมีมารับแล้วเป็นพยาบาลชุดขาวเอาไม่ยอมรับฮะของปามี่เหรอไม่กินหรอกค่ะอ๋อเดินไปครับอ๋อพี่เอ็นดูได้ดูตอนที่พี่ปามี่ทำกับข้าวไหมครับอ๋อพอดีปฏิบัติภารกิจอยู่ค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวดูย้อนหลังดีแล้วฮะไม่ดูฮะจะได้น่ากินขึ้นครับร้อนเลยร้อนเลยยิ่งดูจะยิ่งอร่อยเลยครับครับนี่ครับไปแล้วนะฮะเดินเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนะครับตอนนี้นะฮะสปาเกตตี้ของปามี่นะครับอืมพยาบาลพาไปตรงถังขยะอันใหญ่ๆนะครับเอาแล้วเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมอาเบิร์ตพาไปนะโอ้โหนี่การเดินทางมันแบบว่าไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ง่ายๆนะห้องฉุกเฉินแล้วที่ห้องฉุกเฉินนี่งานเยอะไหมครับก็ภารกิจของห้องฉุกเฉินเรางานมีตลอดค่ะงานค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมีขาดอะไรบ้างไหมคะอ๋อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะคะก็คือไม่ได้ว่าหมายความว่าขาดแคลนเลยนะคะของเดี๋ยวคราวนี้ท่านรับของกันนะคะไปถึงแล้วครับถึงพอดีถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหขอบคุณมากค่ะมิชชั่นของเราสำเร็จแล้วรับประเคนสาธุเดี๋ยวให้ทีมงานเรานี่เลยถ่ายกันเลยฮะแชร์ไว้เลยกล้องแชร์ไว้เลยกล้องถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้เลยฮะผมรบกวนพี่เอ็นดูลองแกะมาดมสักนิดนึงได้ไหมครับผมแกะเลยครับรีวิวนิดนึงรีวิวนิดนึงพี่เอ็นดูตอนนี้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ของพี่เลยนะครับวางไว้อย่างนั้นได้เลยครับผมโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับนี่ค่ะเฮ้นี่ฮะหอมค่ะหอมมากเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะจากพวกเราทุกคนเลยนะคะค่ะแค่นี้ก็ดีใจมากเลยค่ะ
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรจากพี่มี่ฮะอยากฟังเพลงอะไรจากพี่มี่คะให้1เพลงคุณบาร์บี้ร้องขอทุกเพลงเลยค่ะเพลงอะไรก็ได้ค่ะถ้างั้นผมขอตัดสินใจให้เลยนะฮะค่ะไม่ให้ร้องคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดนะฮะเดี๋ยวส่งความคิดฮอดส่งไปถึงที่นั่นนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับทานให้อร่อยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่ได้รับอาหารจากพี่ปามี่ไปนะครับ